ก่อนเขาก็เล็กเหมือนกันกับหนูดาวนี่แหละครับเขาก็เรียนรู้เหมือนกันนี่ครับก็หนูดาวเขาก็พัฒนาไปเรื่อยๆครับอย่าแย่งลูกอย่าแย่งดูแย่งพี่ครับแย่งไม่กลัวเลยดาวเอ้ยกลัวกับพี่เขาหน่อยลูกสวัสดีค่ะทางเรามีสินค้ามาบริการแล้วนะคะเป็นเสื้อของหนูดาวค่ะมีหลายแบบหลายลายนะคะตามใจ FC เลยค่ะท่านใดสนใจก็ทักเข้ามาได้นะคะที่เพจพายดาวมงคลหรือ Facebook เสรีชนหัวนาคำ0801736082มีทั้งเสื้อขาวเปล่าและก็แขนน้ำเงินนะคะสนใจทักเข้ามาได้ค่ะขอบคุณค่ะหนูดาวมีสติ๊กเกอร์หลายแล้วนะครับโดยพิมพ์ไปว่าช้างพลายดาวมงคลแล้วกดไปตรงคำว่าคีเอเตอร์ครับก็จะเห็นสติ๊กเกอร์ของหนูดาวปรากฏขึ้นมาสามารถเลือกดูได้เลยนะครับขอบคุณทุกคนนะครับผมขอบคุณครับทำอะไรอยู่อันนั้นแป๊บครับตอนนี้ก็หนูดาวก็มาอยู่กับเพื่อนๆร่วมหลังลานแสดงนะครับกำลังเข้ากับเพื่อนได้ไม่รู้ว่าดาวไม่ใช่พ่อเลยลูกไม่ใช่พ่อลูกก็มีกำลังใจมีเพื่อนเยอะครับหลังลานแสดงไม่ต้องห่วงนะครับแฟนคลับ FC ทุกๆคนทุกๆท่านนะครับมีพี่โมมีพี่เลี้ยงมีเพื่อนร่วมแสดงเยอะแยะเลยครับผมต้องคุ้นหน้าคุ้นตาทุกคนนะครับอันนี้ก็มีช่องเจ้าของแล้วช่องอะไรนะครับช่องเหรียญทองสวัสดีครับโอ้ช่องเหรียญทองครับไปติดตามได้นะครับช่องเหรียญทองวันนี้เราก็พาน้องคุณเงินมาเหมือนเคยนะครับท่านผู้ชมคุณเงินสวัสดีครับน่ารักน่ารักนะครับเป็นช้างแสนรู้เลยครับตัวเงินจะอายุกี่ปีครับอายุ4ปีแล้วครับ4ปีแล้วก็มีหลายๆเชือกครับอายุตั้งแต่ตะกอนก็ทุ่งเงินก็ประมาณปีกว่าก็เข้าร่วมแสดงก็พอดีเขาว่าอายุเขาก็เริ่มโตขึ้นพัฒนาความรู้ความสามารถก็เยอะแยะครับผมอย่างหนูดาวเราก็ยังกำลังเป็นอนุบาลอยู่ครับไปเป็นเด็กใหม่มาร่วมกับเพื่อนเขาทำตามนะครับถ้าเพื่อนไม่ทำตามในความเป็นตัวพบเจอนี่ก็จะนะครับอาจจะสั่งปิดผิดนะครับอาจจะมีการสุ่มมาตรวจนะครับก็ต้องเฝ้าระวังนะครับตอนนี้ก็มีนโยบายทางเจ้าหน้าที่นะครับที่ประชาสัมพันธ์ให้แผนนักท่องเที่ยวให้เซฟระวังต่อไปก็จะมีทางอำเภอป้องกันไว้สุ่มตรวจอีกนะครับก็ฝากไปยังนะครับอย่างแม่ค้าทุกข้างร้านนะครับแม่ค้าก็ต้องใส่เงินเคยแล้วครับเคยกับพี่ถุงเงินแล้วแล้วเป็นช้างเพชรเมียใช่ไหมครับช้างเพชรเมียน่ารักนะครับมีแต่ช้างอุดมสมบูรณ์มากดูดาวขอของกินกับเขาดาวไปเอากล้วยมาเลยดาวเดี๋ยวพรุ่งนี้นะจะเอากล้วยมาให้นะรับทราบกันพรุ่งนี้เป็นวันเสาร์ด้วยสำหรับนะครับกิจกรรมที่เราปฏิบัติกันอยู่ช่วงนี้นะครับช่วงโรคระบาดโควิด-19 นะครับก็มีกิจกรรมการแสดงของช้างที่ยังนะครับเพิ่งเปิดได้นะครับ4-5 วันเองคุณผู้ชมครับผมเริ่มแต่วันที่1นะยังมิถุนายนที่เปิดการเนื่องจากหยุดไปก็นู่นเลย2เดือนกว่าป่าอยากมาหาพ่ออยากมาหาพ่อกว่าที่ประกาศตุ้มกุ๊กฟิวต่างๆนั่นแหละครับก็มีกิจกรรมต่างๆในสุโขทัยนะครับก็พี่โมเมที่1มิถุนายนที่ผ่านพี่เลี้ยงใน4-5 วันนะครับสำหรับกิจกรรมนะครับที่เราจะทำกันอยู่ตอนนี้นะครับก็มีการแสดงแล้วก็กิจกรรมที่จะได้เข้าไปเยี่ยมชมนะครับภายในสถานที่โลกของช้างไปถ่ายรูปนะครับครับเดี๋ยวท่านได้เข้าไปถ่ายรูปกันได้นะครับเดี๋ยวจะได้เสร็จให้เข้าไปขึ้นไปชมไปดูหอคอยชมวิวนะครับพิพิธภัณฑ์แต่ยังไม่ได้เปิดนะครับก็ต้องอยู่ด้านนอกได้เข้าไปถ่ายน้ำมุมที่สวยนะครับอยู่ตัวช้างที่ตะวันตกนั่นแหละนะครับแต่ไม่อนุญาตให้ขับรถเข้าไปนะครับรถก็จอดอยู่ที่บริเวณนั้นแต่รถก็เดินทางเท้าเข้าไปนะครับไปถ่ายรูปต่างๆเนาะให้บริการกับแจ้งได้รับทราบกันโอเคครับผมนะครับช่วงนี้ก็ต้องความพร้อมการแสดงของช้างนะครับรอบแรกประจำวันนี้ก็ตามเวลาครับผมสิบนาฬิกาครับเป็นเวลาแสดงแล้วนะครับก็พร้อมนะครับทุกคนก็พร้อมทุกอย่างพร้อมแล้วก็เชิญทุกท่านครับผมรับชมการแสดงช้างครับได้ณบัดนี้หลังเมื่อกี้ก็พอดีเขาเปิดตัวหนูดาวก็ไปเดินจับหางเดินเป็นเพื่อนเขานะครับตอนนี้ก็
ไปเล่นน้ำนะครับไปอาบน้ำทำความสะอาดนะครับแต่ละฉากก็ให้ช้างเขาแต่ว่าประมาณว่าที่ให้ช้างเขาแบบอาบน้ำจะได้ชื่นเย็นสบายตัวครับเวลาเราเข้าไปแสดงก็จะแบบว่าไม่เครียดนะครับประมาณว่าแบบว่าไม่เครียดต้องขออภัยด้วยนะครับที่มีเสียงเจ้าหน้าที่ที่เขามีคำอธิบายในการแสดงแล้วก็มีคำที่บอกว่าแนะนำแขกนักท่องเที่ยวเดินเล่นกับถุงเงินนะครับวันนี้จะไปอาบน้ำเริ่มจะเกิดการเคยชินแล้วครับนี่ดาวจริงแล้วนี่ถ้าไม่มีกำลังใจทิปซีส่งมาให้หนูดาวนี่ก็คงไม่มีวันนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมก็ตื่นเต้นก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าหนูดาวเราก็ไม่ได้เข้าโรงเรียนนะครับก็มีพื้นฐานนิดหน่อยมีพื้นฐานนิดหน่อยนะครับก็พอได้รู้บ้างแต่ว่ามาเข้ากับเพื่อนฝูงก็ถือว่าโอเคแล้วครับตรงนี้คือเป็นด้านหลังนะครับด้านหลังของลานแสดงนะครับเป็นที่ของเจ้าหน้าที่นะครับดูกันครับผมนี่ก็เป็นหลังหอประชุมนะครับที่เป็นเจ้าหน้าที่นะครับนี่ก็เป็นทางเข้านะครับทางเข้าของศูนย์คดนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับนี่ก็จะเปิดน้ำนะครับเปิดน้ำให้หนูดาวเราอาบน้ำทำตัวสบายๆเวลาเข้าไปแสดงกับเพื่อนฝูงก็มาเครียดก็ไม่ถือว่าบังคับช้างนะครับคือให้ฝึกให้ช้างเขาเรียนรู้ให้น้องกินก่อนกินแย่งกันแล้วแย่งกันแล้วที่ถุงเงินครับอายุก็3-4ปีแล้วเขาก็ถือว่าจบหลักสูตรมามากแต่หนูดาวเรายังเล็กก็ตะกวันเขาก็เล็กเหมือนกันกับหนูดาวนี่แหละครับเขาก็เรียนรู้เหมือนกันนี่ครับก็หนูดาวเขาก็พัฒนาไปเรื่อยๆครับอย่าแย่งลูกอย่าแย่งดูแย่งพี่ครับแย่งไม่กลัวเลยดาวเอ้ยกลัวกับพี่เขาหน่อยลูกกลัวพี่ถุงเงินหน่อยแย่งกินน้ำเฉยเลยกำลังเป็นเด็กใหม่ยังรู้เหมือนกับเด็กที่แบบว่ากำลังเข้าโรงเรียนน่ะเจ๊แดด พูดง่ายเนาะเจ๊แดดเจ๊แดดมากเลยดูครับถุงเงินก็เริ่มจะชินกับหนูดาวแล้วครับมีเพื่อนเหมือนกับเราไปเรียนเนาะมีเพื่อนอยู่ในห้องมีให้คำปรึกษาคำแนะนำอันนู้นอันนี้ยังที่แล้วพอละมั้งลูกๆวนมากแล้วดูครับท้องครับเมื่อวานก็มี FC เข้ามาอู้ยหมดกล้วยเป็นเขียวดูยังกันแล้วครับยังกันแล้วไม่ไหวแล้วดาวดาวอย่าไปยังพี่ดูยังพี่ตรงเงินเฮาอุ้ยน้ำพอดีน้ำมันหลุดนะครับเมื่อกี้ยังพี่ตรงเงินก็เริ่มจะปล่อยตัวโอ้ยนี่ว่าแบบว่าไม่ได้จับแล้วเกิดการเคยกินแล้วหนูดาวเลยดูท้องครับสังเกตเนื้อหนังของหนูดาวพอแล้วลูกพอแล้วไว้พี่กินบ้างน้องกินให้อิ่มเลยครับพอแล้วมั้งหนูดาวเอาแล้วได้คุ้นๆกับเพื่อนๆเขาถอยลูกถอยอย่าไปเดินมาถ้าเดินในป่านี่น่าจะเป็นหมูป่าเลยไม่ใช่ป่าแต่เป็นหมูป่าพอแล้วลูกพอแล้วถ้าเดินในป่านี่คิดว่าเป็นหมูป่าเลยครับเอาละครับเนี่ยแล้วผมลองปล่อยดูครับปล่อยให้อยู่กับเพื่อนร่วมแสดงที่ถุงเงินแย่งเอาจะแย่งไหมครับเกิดชิงแย่งสายยางนะครับนักเลงโอ้กำลังพึ่งเข้าโรงเรียนและเข้าแสดงเก่งแท้ดูดาวจะเป็นเด็กก้าวร้าวเกินไปแล้วลูกดูครับผมน่ารักครับเพราะว่าผมร้อยลีลาครับเท้าลูกดาวถอยเอาลูกดาวถอยไม่ใช่พ่อเลยลูกเดี๋ยวอาบน้ำให้นะครับหิวน้ำนี่ดาวกินน้ำมากครับถอยลูกถอยดาวถอยกัดไว้เลยพอลูกพอแล้วพอแล้วอาบให้นะเจ้าดาวมีควานของถุงเงินอาบน้ำให้อีกเอ้ยดาวถอยมีน้ำอีกโอ้พอละมั้งลูกถอยพอละทิศเอาพุ่นอะไรนั่นนะเอาเอ้ยเนื้อหนังอู้ย้อนเลยเป็นคอเป็นชั้นเลยครับมาเลยไหมเอ้ยเอา
ผมมีไผมักเตะจะได้เอ้เราเพิ่งคิวพันมันเลยตามันเกี่ยวอีกทีว่ะผมไม่ได้เลี้ยงช้างครับผมเลี้ยงหมูแต่ไม่ใช่ผมคนเดียวครับมี FC เขาช่วยเลี้ยงเขาพ่อแม่FC เขาเลี้ยงดียอดครับยอดเราปล่อยให้การคุ้นเคยนะครับมาลูกมาถุงเงินไหมถุงเงินมาลูกมาเป็นช้างเพศเมียครับรูปลักษณะดีมากครับจะเชี่ยงกว่าหมูดาวนะครับเพราะว่าเขาถึงเดียวแล้วเนาะดูครับนิ่งมากอาบยืนอาบน้ำเฉยแต่ลูกชายเรานะครับไม่นิ่งครับเนี่ยไปติดตามเขาได้นะครับขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับที่อยากติดตามช่องของน้องทุงเงินก็ได้ครับช่องอะไรนะลืมแล้วเมื่อกี้พายเหรียญทองครับโอ้พายเหรียญทองครับครับเหรียญทองก็รอให้ศูนย์เขาเปิดรับสมัครนะครับก็จะได้มาแสดงกับดาวนี่นะครับเหรียญทองนี้อายุกี่ปีครับ3ปีครับผม3ปีครับผมก็ประมาณเป็นพี่ของน้องดาวอีกครับอย่านุ่มหรือยังครับอย่าแล้วครับอย่าแล้วครับอันนี้เอาไปดาวอย่าไปแจ้งเขาแบบอีไปปล่อยปลาครับวันนี้ไปปล่อยปลาครับผมโอ้ดีเนาะมีโอกาสได้ไปปล่อยปลาแต่ก่อนก็หมูดาวเราก็ไปปล่อยปลาเหมือนกันอยู่กับพี่ใบโยกครับวันนี้ดีมาอาบน้ำแล้วก็มันมีหลายฉากครับมีทั้งเตะบอลเต้นฮูลฮูปเต้นลำวาดรูปโอ้หลายๆอย่างครับดูครับนี่บริเวณที่ทำงานของเจ้าหน้าที่นะครับน่าท่องเที่ยวมากครับถ้าอยากมาเที่ยวได้นะครับนี่แหละครับด้านหลังลานแสดงอันนี้ก็พ่อดาวก็จะเอาหญ้าไปให้หนูดาวนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นฉากการแสดงของช้างนวดคนนะครับมีช้างสองเชือกที่เป็นนวดคนพ่อดาวก็จะเอาหญ้าให้หนูดาวเราเริ่มเก่งแล้วครับพัฒนามากเอาหนูดาวลูกกินหญ้าครับเพราะว่าแต่ละฉากจะมีการรอนะครับไม่ใช่ว่าเข้าไปทีละ10เชือก20เชือกไม่ใช่นะครับทยอยกันไปแสดงแต่ละฉากนะครับบทบาทของใครของมันหนูดาวเราก็โพสท่าแล้วก็เต้นรำหมุนห่วงแล้วก็เตะบอลฟุตบาสตอนนี้ก็พื้นฐานมาดีมากครับผมเพิ่งได้ 2-3 วันครับหนูดาวเราคุกคีกับเพื่อนฝูงได้มากครับมีเพื่อนฝูงร่วมลานแสดงครับเต็มเลยครับนุ่มก็บอกไว้นะครับที่วาดรูปนุ่มนะครับวาดรูปฝึกวาดรูปนะครับกว่าจะเป็นช้างวาดรูปที่ดีที่มีสมาธิที่จะวาดรูปให้ท่านผู้ชมและนักท่องเที่ยวที่ได้มาชมนะครับกว่าจะเป็นรูปภาพหนึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับหนูดาวไหมหนูดาวไปคุกคีกับเพื่อน ต้องผูกโซ่ไว้ด้วยนะครับผมปล่อยไม่ได้เพราะว่าโอกาสเสี่ยงที่หนูดาวเรากำลังพึ่งมากินหญ้าเฉยแล้วครับไม่ต้องกลัวอดนะครับหนูดาวเรามาแสดงมีหญ้ามีอะไรให้กินพร้อมครับผมเนี่ยนะครับเมื่อกี้ก็นวดเสร็จก็จะมีการนั่งงวงช้างเสร็จก็ต่อด้วยชุดบาสแล้วก็เตะบอลแต่ผมก็ไม่ได้ถ่ายคลิปให้ดูนะครับเวลาเตะบอลเพราะว่าผมคนเดียวหนูดาวมาแสดงด้วยแล้วก็ไม่มีคนถ่ายคลิปให้ลูกสาวก็พอดีเขาจะเปิดเรียนแล้วครับก็แม่ดาวก็มีหน้าที่ของในภารกิจในครอบครัวครับผมก็เลยไม่ได้มาถ่ายคลิปให้นะครับเพื่อนฝูงเต็มนะครับไม่ต้องห่วงนะครับแฟนคลับ FC ทุกคนทุกท่านนะครับหนูดาวมีเพื่อนแล้วครับอบอุ่นดีครับผมก็ในช่วงนี้ก็ผมก็แสดงเสร็จผมก็กลับบ้านนะครับก็ตอนบ่ายก็มาอีกครั้งบางทีผมก็มาบางทีก็ไม่มาครับเพราะว่าอากาศมันร้อนก็สงสารหมูดาวก็เป็นมาเป็นบางครั้งเพราะว่าหนูดาวเรายังเล็กอยู่ผมไม่ฝืนช้างปล่อยให้หนูดาวเราพักผ่อนด้วยจินดาพ่อหนีนะพ่อหนีกลับบ้านก่อนนะแอบขโมยนิ้มกลับบ้านก่อนนะจินดาเฉยเลยทุกคนภาคภูมิใจไหมครับภาคภูมิใจที่ลูกชายของ FC มาถึงได้จุดนี้ครับผมเป็นพ่อนะครับเป็นควานช้างผมดูแลหนูดาวผมภาคภูมิใจมากที่ลูกชายผมทำให้ผมภูมิใจมาก
กินหญ้าเฉยครับผม